เราไปเมตาเวิร์สของคนขี่จักรยานดีกว่าคุณตะเออ Swift เนี่ยนะคะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออกกำลังกายเสมือนจริงเออใครเคยเล่นไอ้เนี่ยออกกำลังกายใน Swift บ้างเขาบอกว่ามันเป็นการออกกำลังกายเสมือนจริงที่เชื่อมการทำงานเข้ากับอุปกรณ์ออกกำลังกายSwift กำลังเตรียมจัดอีเวนต์ปั่นจักรยานบนแพลตฟอร์มในวันที่26กุมภาพันธ์นี่แหละโอ้สัปดาห์หน้าแล้วเออสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะอีเวนต์เนี่ยมีชื่อว่า UCI Cycling Esports World Championships ซึ่งจะจัดขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ออกแบบให้เป็นพื้นที่เซ็นทรัลพาร์คของนครนิวยอร์ก UCI เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารอีเวนต์ปั่นจักรยานโดยเป็นผู้กำหนดระเบียบข้อบังคับกำหนดกติกาการแข่งขันจักรยานและดูแลควบคุมกีฬาจักรยานให้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบและถูกต้องโอ้โหกำลังจะจัดอีเวนต์ละจักรยานคือผมว่ามันเป็นผลกระทบมาจากโควิดด้วยใช่ไหมคุณตาเวลาเราจะจัดงานวิ่งจัดงานอะไรพวกนี้มันก็ลำบากขึ้นนะตอนนี้ทาง Swift เองครับก็จัดอีเวนต์ขึ้นมาโดยใช้ Meta นี่แหละครับ Metaverse เนี่ยนะครับอาจจะมีแว่นอาจจะมีอะไรก็ตามที่อันนี้รูปอันนี้รูปเหมือนละก็คือมีจัดที่ที่ต่างๆโดยที่คนแข่งเองเนี่ยนะครับก็ปั่นอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เสริมเข้ามานะครับตอนนี้ปัจจุบันครับมีนักแข่งทั้งหมด180คนนะครับที่ประกาศจะเข้าร่วมอีเวนต์การปั่นครั้งนี้ครับที่มีระยะทางอยู่ที่ 54.9 กิโลเมตรตามสภาพแวดล้อมที่ถ่ายทอดทาง Eurosport ครับเฮ้ยแต่ว่าดูทีวีได้นะนี่แข่งเป็นเรื่องเป็นราวนะเออใช่แข่งยูโรสปอร์ตด้วยช่องอยู่นะแล้วก็ผ่านทั้งแอปนะครับชื่อว่า CGN Plus ครับแล้วก็ช่อง YouTube ของ Swift เองที่จะมีคนรับชมทั่วโลกครับวันที่26นะสิ้นเดือนนี้ลองดูก็ได้นะก็เป็นการแข่งจักรยาน54กิโลเมตรเซ็นทรัลพาร์คก็ไม่ได้ยาวมากอาจจะเป็นก็เหมือนกับเราได้ไปเที่ยวด้วยนะครับเหมือนกับได้เห็นบรรยากาศครับ Swift กล่าวว่าครับ e-sport รูปแบบการปั่นจักรยานเนี่ยยังอยู่ในการที่เริ่มต้นเท่านั้นครับซึ่งกำลังจะพัฒนาไปเต็มรูปแบบนะครับใน Metaverse ในวงกว้างในอีกไม่ช้านี้ครับ